ทุกคนเชื่อไหมครับกลุ่มเยาวชนบางคนในต่างประเทศพวกเขาอาจจะถูกเรียกว่าเป็นตัวสร้างปัญหาบางคนชอบวุ่นวายด้วยความโกรธแค้นหรืออาจจะเป็นโจรที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยแต่ยังมีวัยรุ่นอันตรายอีกหลายคนที่ใช้ความกล้าในทางที่ผิดและทำเรื่องเลวร้ายอย่างเช่นการก่ออาชญากรรมและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู5คดีของบุคคลสุดอันตรายถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเอริกสมิธเขาเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มในวัย14ปีและกำลังจะถูกศาลตัดสินในข้อหาการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองเมื่อวันที่2สิงหาคมในปี1993เด็กชายวัย4ขวบคนหนึ่งได้ถูกทำร้ายร่างกายพร้อมกับโดนก้อนหินขนาดใหญ่ทุบศีรษะและถูกนำเอาไปทิ้งไว้ในป่าข้างทางเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมีชื่อว่าเดริกโจเซฟโรบี้ในวัย4ขวบครับผู้เป็นแม่ของเหยื่อมีชื่อว่าโดรีนโดบี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายขึ้นเธอได้นำลูกชายของเธอเอาไปฝากไว้ที่แคมป์ฝึกสอนในละแวกแถวๆบ้านและในวันที่2สิงหาคมลูกชายของเธอก็ถูกพบเป็นศพอยู่ตรงป่าข้างทางในบริเวณนั้นทางเจ้าหน้าที่สืบสวนเดินทางมายังจุดเกิดเหตุในทันทีการเสียชีวิตของเดริกคืออาการบาดเจ็บสาหัสศีรษะของเขาถูกทุบด้วยของแข็งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่รวมไปถึงรอยฟกช้ำตรงคอที่อาจจะเป็นรอยเชือกในที่สุดทางเจ้าหน้าที่ก็จับกุมฆาตกรได้ในวันนั้นเลยครับและทำให้หลายคนรู้สึกตกใจกับอายุของฆาตกรเพราะเขาเป็นเพียงแค่เด็กชายในวัย13ปีเอริกสมิธเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในค่ายฝึกสอนเดียวกันกับผู้เสียชีวิตในขณะที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันในค่ายเอริกสมิธได้พบกับเดริกเขาหลอกล่อให้เดริกเดินเข้าไปในป่าด้วยกันและจัดการทำร้ายเด็กวัย4ขวบอย่างน่าสยดสยองในที่สุดเอริกสมิธก็ถูกจับกุมในวันที่2กันยายนปี1993เขาได้ถูกตั้งข้อหาการฆาตกรรมเด็กวัย4ขวบและในวันที่16สิงหาคมปี1994คณะลูกขุนก็ตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าเอริกสมิธในวัย14ปีมีความผิดฐานฆาตกรรมระดับ2และถูกตัดสินจำคุก9ปีขั้นต่ำหรืออาจจะตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษสูงสุดสำหรับเยาวชนในช่วงเวลานั้นเจคอบ มอร์แกนเป็นวัยรุ่นออทิสติกในวัย17ปีเขาไม่สามารถกลั้นน้ำตาออกมาได้ครับเพราะเขากำลังจะถูกศาลตัดสินจำคุกทั้งหมด15ปีสำหรับเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี2015มอร์แกนยอมรับว่าเขาได้จุดไฟเผาบ้านตัวเองซึ่งมันส่งผลทำให้น้องชายของเขาในวัย14เดือนต้องมาจากโลกนี้ไปด้วยเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนแต่ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์สุดสลดพ่อกับแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกชายคนโตเพราะทั้งครอบครัวมองว่ามอร์แกนทำร้ายน้องชายของเขาโดยไม่ได้เจตนาแม้ว่าโจชัวจะเป็นน้องชายต่างแม่ของมอร์แกนแต่ผู้ปกครองก็ยังยืนกรานในความบริสุทธิ์ของเขาครับจูลีฮิลโดเวอร์ผู้เป็นแม่ของมอร์แกนได้ประท้วงต่อศาลโดยบอกว่าลูกชายคนโตพยายามกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งเพื่อที่จะเข้าไปช่วยโจชัวแล้วแต่เพื่อนบ้านในละแวกนั้นกลับตะโกนบอกให้เขาหยุดทำเพื่อให้มอร์แกนอยู่ห่างจากเปลวไฟที่กำลังลุกโชนทางครอบครัวอ้างว่ามอร์แกนมีปัญหาทางด้านพัฒนาการรวมไปถึงความยากลำบากในการอ่านเขียนขั้นพื้นฐานมอร์แกนได้เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของเปลวไฟเขายอมรับว่าตัวเองได้เล่นไฟแช็กเพื่อจะนำมาจุดไฟที่หมอนตรงโซฟาและจงใจโยนหมอนเล่นในขณะที่มันติดไฟอยู่สักพักก็เกิดเปลวไฟขนาดย่อมๆและก่อตัวเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่อัยการได้กล่าวเสริมว่ามอร์แกนกำลังอยู่ในช่วงรับรู้ถึงความสนใจในเปลวไฟหรือพูดง่ายๆว่าเขาชอบที่จะเล่นไฟแช็กมากกว่าของเล่นอื่นๆการกระทำของมอร์แกนจึงมีสิทธิ์ติดคุกยาวนานถึง15ปีแต่พ่อกับแม่ก็ยังขอต่อสู้ในชั้นศาลกันต่อไปนิโคคีฟมิลเลอร์ในวัย19ปีเธอกำลังถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกเนื่องจากเธอทำร้ายเด็กทารกคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นก็เป็นลูกของเธอเองและถูกพบอยู่ในถังขยะเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2009นิโคคิมิลเลอร์ได้ให้กำเนิดเด็กทารกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นทารกเพศชายในบ้านของเธอเองไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการคลอดบุตรนิโคลก็เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์เพื่อที่จะรับการรักษาพยาบาลหลังจากการตรวจสอบของแพทย์ระบุว่า
นิโคเพิ่งจะคลอดบุตรมาได้ไม่นานทางโรงพยาบาลจึงสอบถามว่าลูกของเธออยู่ที่ไหนแต่ตอนแรกนิโคก็ลังเลที่จะบอกพวกเขาและให้คำตอบที่ค่อนข้างคลุมเครือเกี่ยวกับตำแหน่งของเด็กทารกการเริ่มต้นค้นหาทารกจึงเริ่มขึ้นในวันที่11ธันวาคมเจ้าหน้าที่พบว่าศพของทารกอยู่ในถังขยะตลอดเวลาซึ่งอยู่ห่างจากที่พักอาศัยของนิโคลเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเด็กทารกถูกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก2ใบและถูกวางเอาไว้อยู่ในกล่องกระดาษลังหลังจากการค้นพบนี้นิโคลก็ถูกจับกุมในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2010ระหว่างการสอบปากคำนิโคลกล่าวว่าลูกของเธอเสียชีวิตมาตั้งแต่แรกเกิดเธอตกใจมากและไม่รู้จะทำอย่างไรดีซึ่งคำบอกเล่าของนิโคลมันดันขัดแย้งกับรายงานของการชันสูตรพลิกศพที่ระบุว่าตอนที่เด็กเกิดมาเขายังมีชีวิตท้ายที่สุดในวันที่30พฤศจิกายนปี2010การพิจารณาคดีของนิโคลคีฟมิลเลอร์ก็เริ่มต้นขึ้นเธอถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก 8-15 ปีในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาเดมอนแคมป์ในวันที่7ธันวาคมปี2018เดมอนแคมป์ในวัย19ปีเขาได้ถูกกล่าวหาว่าไปทำร้ายเพื่อนของตัวเองจนทำให้ชายหนุ่มที่ชื่อเทรอินแกมต้องมาจากโลกนี้ไปด้วยคมกระสุนในขณะที่เขาถูกนำตัวขึ้นศาลแคมป์ก็แสดงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดออกมาครับซึ่งรวมไปถึงการตะโกนเสียงดังภายในห้องพิจารณาคดีการแสดงท่าทีของเขาได้สร้างความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากของเหล่าบรรดาญาติๆของเหยื่อภายในห้องพิจารณาคดีค่อนข้างตึงเครียดและส่งผลทำให้เนลิซ่าคาร์เทอร์ผู้เป็นแม่ของเหยื่อไม่อยากจะเห็นใบหน้าของฆาตกรอีกต่อไปเนลิซ่ายังรู้สึกเสียใจกับการจากไปของลูกชายเทรอินแกรมถูกสังหารอย่างโหดร้ายด้วยน้ำมือของเดมอนแคมป์นั่นจึงทำให้ผู้พิพากษาปฏิเสธการยื่นประกันตัวของเขาเนื่องจากเดมอนแคมป์ยังมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจเหตุการณ์ในช่วงที่เทรอินแกรมถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงออกมาครับแต่ว่ากันว่าเดมอนถูกจับกุมพร้อมกับอาวุธปืนในมือเขาบุกรุกเข้าไปในบ้านของเทรและจัดการสังหารเขาด้วยอาวุธปืนครับอย่างไรก็ตามเดมอนแคมป์ยังถูกคุมขังอยู่ในคุกมาตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันและยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเขาจะต้องถูกตัดสินลงโทษจำคุกทั้งหมดกี่ปีคริสเตียนเฟอร์นันเดสคริสเตียนเฟอร์นันเดสเขาคือเด็กหนุ่มในวัย12ปีที่ดันไปทำร้ายน้องชายต่างมารดาของเขาจนจากโลกนี้ไปนี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่ยังมีการถกเถียงเป็นวงกว้างการกระทำของคริสเตียนเฟอร์นันเดสหลายคนก็ยังมองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิดครับแต่บางคนก็มองว่าเขาสมควรจะต้องได้รับโทษตามคำบอกเล่าของทางเจ้าหน้าที่น้องชายของคริสเตียนเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะเนื่องจากคริสเตียนได้อุ้มน้องชายขึ้นมาและนำหัวโขกกับชั้นวางหนังสือในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาจนทำให้น้องชายต่างมารดาเสียชีวิตในภายหลังคริสเตียนเฟอร์นันเดสถือว่าเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งที่เขาสมควรจะได้รับโทษเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมปี2011ในขณะที่คริสเตียนกำลังดูแลน้องชายของเขาแทนมารดาซึ่งในช่วงเวลานั้นแม่ของพวกเขาออกไปทำงานพี่ชายคนโตอย่างคริสเตียนที่มีนิสัยหัวรุนแรงจึงเริ่มทำร้ายน้องชายต่างมารดาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละเอียดของเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ากันว่าคริสเตียนรู้สึกโกรธน้องชายของตัวเองมากหลังจากที่น้องชายของคริสเตียนสลบไปเมื่อผู้เป็นแม่อย่างเบเนล่าซูซานากลับมาถึงอพาร์ตเมนต์เธอก็รีบเข้าไปดูแลลูกชายคนเล็กที่กำลังหมดสติแต่แทนที่เธอจะกดหมายเลข911เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เป็นแม่กลับแค่เช็ดเลือดบนใบหน้าของเด็กน้อยพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าและเอาน้ำแข็งมาประคบอยู่บนศีรษะนับว่าเป็นเวลากว่า7ชั่วโมงครับก่อนที่เธอจะพาลูกชายคนเล็กไปยังโรงพยาบาลซึ่งเกิดจากเด็กชายนั้นมีอาการไม่ตอบสนองทางแพทย์ระบุว่ากะโหลกศีรษะของเด็กชายเกิดอาการร้าวอย่างรุนแรงและทำให้เขาเสียชีวิตในอีก2วันถัดมาคริสเตียนเฟอร์นันเดสจึงถูกจับกุมในทันทีและเขายอมรับสารภาพว่าตนเองได้ทำร้ายน้องชายจริงๆในที่สุดคริสเตียนก็ถูกศาลตัดสินว่าเขาเป็นคนหัวรุนแรงและเป็นการฆาตกรรมโดยไม่ได้เจตนา
นั่นจึงทำให้เขาถูกจำคุกในสถานพินิจทั้งหมด7ปีและถ้าผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ